สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูนะครับครูครองคนบำรุงเวชนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาภูมิศาสตร,ร์ชั้นมัธยมรศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ครับมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์ในแผนที่นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ3เรื่องนี้กันแล้วก็มาเรียนรู้มารู้จักเกี่ยวกับแผนที่กันนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่มาตรฐานส5 1ครับเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวชี้วัดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สหหนะครับม2ทับ 2, อธิบายมาตรส่วนทิศและสัญ,ญลักษณ์ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับข้อที่1ครับอธิบายข้อมูลพื้นฐานในแผนที่เกี่ยวกับมาตรส่วนทิศและสัญ,ญลักษณ์ได้ 2. นะครับวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลสําคัญของแผนที่ อันเกิดจากความเข้าใจเรื่องมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องและก็มีเหตุผลนะครับ 3. ครับตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์ในแผนที่เพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้นะครับนักเรียนครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับก็มีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนได้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะครับฝึกสังเกตฝึกความจํากันสักนิดนึงนะครับนักเรียนครับครูมี แผ่นภาพภาพอยู่ภาพหนึ่งนะฮะอยู่หลังแผ่นป้ายเหล่านี้นะครับแผ่นป้ายสีเหลืองตรงนี้เดี๋ยวครูจะเปิดนะครับแผ่นป้ายไปเรื่อยๆนะครับแนักเรียนลองตอบครูสิครับว่าแผนที่นี้เนี่ยนะครับที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นสีเหลืองเนี่ยนะครับคือแผนที่ของทะวีปใดนะครับอ่านะครับรูปที่หนึ่งนะฮะถอดแผ่นป้ายไปหนึ่งแผ่นป้ายแล้วนะครับเราก็จะเห็นลักษณะน,นะฮะแน่นอนครับเราเห็นสีฟ้านะครับเราก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นน้ําใช่ไหมครับ แล้วก็เห็นสีเขียวสีเหลืองนะฮะแล้วก็สีน้ำตาลปนอยู่ด้วยนั่นก็น่าจะเป็นแผ่นดินนะครับซึ่งอาจจะมีความสูงความต่ําแตกต่างกันไปนะครับนักเรียนพอจะดูออกไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ใดนะครับเห็นเกาะตรงนี้แล้วนะครับคุ้นตาบ้างไหมครับถ้ายังไม่คุ้นนะฮะไม่เป็นไรนะครับดูรูปถัดไปนะครับนะครับนักเรียนครับเราเห็นอะไรบ้างจากรูปนี้นะครับมีตัวหนังสือตัวใหญ่คาดสีดําไว้เลยข้างบนใช่ไหมฮะเห็นคําว่าทวียุโรปละ แต่ว่าในส่วนของทวีปยุโรปเนี่ยสังเกตนะฮะว่าเป็นสีเทานะครับแสดงว่าเอพื้นที่ที่ตรงเป็นทวีปยุโรปตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่เราเน้นใช่ไหมครับอาจจะเป็นอนาเขตใกล้เคียงกับแผนที่นี้ก็ได้นะครับพอจะเดาได้เลยครับว่าอันนี้คือแผนที่ของทวีปใดครับยังเดาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับดูอีกครับดูอีกรูปหนึ่งนะครับอ่านะครับเห็นชื่ออ่าวนะครับชัดๆเลยก็คืออ่าวกินีใช่ไหมครับแล้วก็มีคําว่าทะเลอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นทอททหานี่นะครับ จะเป็นทะเลทรายหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับลองดูอีกรูปหนึ่งนะครับครูว่าหลายคนน่าจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับอีกรูปหนึ่งนะครับาเราจะเห็นครับว่าที่ราบลุ่มนะครับน้ําของโกนะครับเออตรงนี้ก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะครับอีกรูปหนึ่งครับโอ้โหถ้ายังไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรนะครับอีกรูปหนึ่งเราจะเห็นาว่าทวีปเอเชียใช่ไหมครับนั่นแปลว่านะฮะผืนแผ่นดินตรงที่เรากําลังมองอยู่นี้น่าจะมีอาณาเขตนี้นะครับ ติดต่อกับยุโรปแล้วก็เอเชียด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัดช้อยตัดไปตัดมาเนี่ยก็เหลือคําตอบเพียงทวีปเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือนะครับทวีปแอฟริกานั่นเองครับนั่นเองครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับเราอาจจะไม่เคยไปแอฟริกาจริงๆก็ได้แต่เราสามารถศึกษานะครับสภาพพื้นที่ของแอฟริกาได้จากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งเราจะมาทําความรู้จักกันในคาบนี้นะครับก็คือแผนที่นั่นเองครับนั่นเองครับจากการสังเกตของเรานะครับ ในแผนที่เนี่ยนะครับมีองค์ประกอบที่สําคัญใดบ้างนะครับลองตอบครูมาซิว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่ทําให้แผนที่รู้สึกว่ามันมันสำคัญนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยแย่แน่ๆเลยนะครับอ่านะครับในแผนที่เนี่ยนะครับประกอบด้วยหลายส่วนนะครับเนี่ยนา,าก็ต้องมีเส้นนะฮะที่ประกอบกันเป็นรูปร่างนะครับมีการลงข้อมูลต่างๆมีคําอธิบายมีสีนะครับมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปวันนี้เราจะมาทําความรู้จักในเรื่องของแผนที่กันนะครับ โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับแผนที่เนี่ยจะมีความสมบูรณ์เนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยนะฮะองค์ประกอบดังนี้ครับ1เลยก็คือมาตราส่วนนะครับส่วนมาตราส่วนคืออะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับ2ทิศนะฮะทิศอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าทิศคืออะไรนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้วยครับสัญลักษณ์ก็จะมีการแบ่งไปหลากหลายประเภทตามแต่ว่าเราจะเอาแผนที่ไปใช้ประโยชน์อย่างไรเลยนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องมาตราส่วนทิศแล้วก็สัญลักษณ์ในแผนที่นะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อเรื่องเนี่ยนะครับนักเรียนลองศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าในแผนที่มีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรล่ะจึงจะทําให้แผนที่อันนึงเนี่ยได้เชื่อว่าเป็นแผนที่ที่สมบูรณ์แบบได้นะครับลองศึกษาด้วยตัวเองดูนะครับ เมื่อเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับเรามาสู่คําถามดีกว่านะฮะชวนเราคิดสักนิดหนึ่งนะครับกระตุ้นของเราหน่อยนะครับนั่นเองครับแผนที่คืออะไรนะครับนั่นเองครับแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยเป็นเครื่องมือครับที่แสดงภาพรายละเอียดพื้นที่บนผิวโลกในรูปของกราฟิกนะฮะลงบนกระดาษโดยย่อขนาดลงด้วยการใช้มาตราส่วนขนาดต่างๆนะครับกำกับรูปร่างของพื้นที่ใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแทนสิ่งต่างๆ และแสดงความสัมพันธ์ของตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับด้วยการใช้เครื่องหมายบอกทิศทางครับแผนที่เนี่ยก็เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งครับที่มนุษย์รู้จักนะฮะเรียนรู้ที่จะใช้มันเนี่ยมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วก็เพื่อทําให้เรารู้จักนะฮะพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็ก้าวหน้ามากนะครับมีการส่งดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศนะครับเพื่อช่วยในการทําแผนที่ได้อย่างแม่นยํามากขึ้นด้วยนะครับแต่มีข้อคิดอย่างหนึ่งที่ทักเเียนควนรทราบก็คือแผนที่ในโลกน,นะครับ ไม่มีแผนที่ใดที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเพราะว่าโลกของเราเป็นทรงกลมแต่แผนที่ถ้าเราสังเกตใช่ไหมครับแผนที่จะถูกทํลรบนกระดาษซึ่งเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับการทาผิวโลกที่เป็นทรงกลมให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยยากมากเลยครับฉะนั้นเนี่ยแผนที่จึงมีความผิดเพี้ยนและบิดเบี้ยวบ้างนะครับซึ่งก็ต้องใช้องค์ความรู้หลายๆอย่างมาประกอบการคํานวณเพื่อให้การเดินทางเนี่ยแม่นยําขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องนี้กันนะครับนั่นเองครับ นักเรียนคิดว่านะครับแผนที่เนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างอันนี้เราลองตอบจากพื้นความรู้เดิมที่เรามีเลยนะครับว่านักเรียนเคยใช้แผนที่ในการใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับครูเชื่อว่าคําตอบที่ทุกคนน่าจะตอบตรงกันหลหมดเลยเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือใช้ในการนําทางใช้ในการเดินทางใช่ไหมครับนั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากแผนที่ในลักษณะหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแผนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทีเดียวนะครับ อยู่ที่ว่าจะถูกใช้ในสาขาวิชาใดนะครับถูกใช้โดยผู้ประกอบอาชีพอะไรนะแผนที่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามแต่เนื้องานที่ต้องการเลยนะครับนะฮะตัวอย่างนะครับนอกจากการนําทางแล้วเนี่ยแผนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของเนี่ยครับในเรียนสังเกตรูปตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับคือแผนที่ที่บอกภูมิประเทศถ้าเราดูนะฮะจะเห็นว่าแผนที่นี้มีสีหลายสีทีเดียวนะครับแต่ละสีหมายความว่าอะไรเนี่ยนะครับจะมีคําอธิบายกํากับ อยู่อย่างเช่นในรูปนี้นี่ยจะเห็นว่าด้านบนใช่ไหมฮะมีบอกว่าแต่ละสีหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็สัญลักษณ์หรือเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเส้นหนาเส้นบางเนี่ยเส้นประทั้งหลายบ่งบอกถึงข้อมูลอะไรได้บ้างอันนี้คือตัวอย่างของการใช้แผนที่ในการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์หรือว่าสภาพพื้นที่ทางกายภาพนั่นเองนะครับรูปนี้นะครับน,นเรียนลองสังเกตดูซิว่านะครับอันนี้เป็นแผนที่ของอะไรเนี่ยจะสังเกตนะฮะว่ามันคือแผนที่ที่เดียวกันนะนี่คือแผนที่ของทวีปยุโรปนะครับ แต่มีการให้รายละเอียดในเรื่องของการใช้สีเนี่ยแตกต่างกันไปแสดงว่าแผนที่สองแบบนี้เนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้คนละคนละสาขาละนะครับนักนเียลองดูรูปที่สองสครับว่าอันนี้เป็นแผนที่ที่ถูกใช้ในสาขาใดหรือว่าอธิบายเรื่องใดครับอ่านะครับถ้าไม่ทราบไม่ยากครับดูที่คําอธิบายครับแผนที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผนที่ที่แสดงความหนานแน่นของประชากรนั่นเองครับ สีบางไปว่าอะไรสีเข้มไปว่าอะไรคาอธิบายจะอยู่ด้านข้างแล้วนะครับตามที่เราได้เห็นเลยนะครับรูปถัดไปนะครับมาศึกษาไปพร้อม,อมกันนะครับนักเรียนครับอย่างเช่นในรูปนี้ล่ะนะฮะร,รูปนี้ก็เป็นแผนที่ทวีปยุโรปเหมือนกันนั่นแหละแต่จะสังเกตว่าการใช้สีเนี่ยมันแตกต่างกับ2รูปที่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยนะครับนักเรียนลองสังเกตองค์ประกอบโดยภาพรวมของแผนที่เช่ไว่าแผนที่ตรงนี้เป็นแผนที่ที่ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในการบอกข้อมูลเรื่องของอะไรครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็คือเรื่องของสภาพอากาศหรือเขตภูมิอากาศนั่นเองครับว่าแต่ละเขตมีอากาศอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือแผนที่ที่ไว้ใช้บอกอะไรครับนั่นเองครับบอกทรัพยากรของพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้นี่นะฮะจากรูปนะครับทรัพยากรต่างๆแล้วก็คําอธิบายนะครับจะเห็นว่าแผนที่ถูกเอาไปใช้ได้อย่างหลากหลายทีเดียวนะครับที่นี้เนี่ยประเด็นสําคัญของแผนที่ก็คือว่านะครับ แผนที่เนี่ยเป็นการจําลองสภาพพื้นผิวจริงของโลกเนี่ยมาไว้บนวัตถุที่เป็นลักษณะาราบก็คือแผ่นกระดาษหรือเนื้ออะไรก็ตามที่มีลักษณะาราบเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่านะฮะมันจะต้องมีความผิดเพี้ยนหรือบิดเบี้ยวแน่นอนเพราะว่าเราโลกลงมาอยู่ในไซส์เล็กๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในแผนที่จะต้องมีคำคำนึงที่ต้องคํานึงถึงครับก็คือคําว่ามาตราส่วนนั่นเองครับนี้มาตราส่วนคืออะไรนะครับนักเรียนลองนึกถึงนะฮะไปฉายของโดรเรมอนนะครับไปฉายที่ย่อขยายส่วนได้ใช่ไหมครับ ลักษณะประมาณนั้นเลยครับแผ่นที่ก็เกิดจากกระบวนการแบบนั้นคือการยอ่อเอาความเป็นจริงเนี่ยลงมาอยู่ในพื้นกระดาษนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยย่อมากี่เท่าก็ต้องเขียนมาตราส่วนกำกับไว้นะครับฉะนั้นมาตราส่วนก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างระยะทางบนแผ่นที่กับระยะทางจริงบนพื้นโลกนั่นเองครับเพราะว่าแผ่นที่คือการจําลองโลกเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่เนี่ยนะฮะมาไว้ในกระดาษผ่นเล็กๆเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยเราย่อลงมากี่เท่าก็ควรจะมีมาตราส่วนกำกับไปด้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางหรือการคำนวณระยะางนัเอะครบ แล้วก็ทําให้มีความผิดเพี้ยนน้อยลงด้วยนั่นเองนั่นเองครับเพราะแต่ทําไมแผนที่ต้องมีมาตราส่วนละ่ะสมมติเราอยากจะทําแผนที่ณนะที่ใดที่หนึ่งแต่เราไม่มีความรู้เรื่องมาตราส่วนเนี่ยเราทําแผนที่ได้ไหมนะคําตอบคือทําได้แต่ได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์หรือว่าใช้ในการเดินทางหรือคํานวณระยะทางได้ไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มั่นใจนะครับครูไม่มั่นใจเลยและครูก็คงจะไม่เลือกใช้แผนที่ฉบับที่ไม่มีมาตราส่วนกํากับไว้ด้วยนะครับเนื่องจากนั่นเรื่ลองดูรูปตรงนี้นะครับ อันนี้คือแผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือนะครับอ่านี่คือโลกของโลกจริงลักษณะแบบนี้พื้นที่จริงลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราทาแผนที่โดยขาดคําว่ามาตราส่วนเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันก็ยังคงเป็นอเมริกาเหนืออยู่นั่นแหละแต่ความกวาม้างความยาวเนี่ยมันจะแตกต่างไปละจะเห็นเห็นไหมครับว่ารูปนี้มันดูผอมกว่าความเป็นจริงแล้วมันก็ดูยืดกว่าความเป็นจริงด้วยทั้งที่อ่าสภาพจริงเนี่ยสเกลของมันไม่ใช่แบบนี้นี่คือการทําแผนที่โดยขาดคําว่ามาตราส่วนครับจะเห็นว่ามันจะมีความผิดเพี้ยนแล้วก็มีความบิดเบี้ยวนัันเองครบ นะสังเกตดีๆนะครับรูปสองรูปมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้านะครับเรามีมาตราส่วนด้วยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไหมคะว่ารูปเดียวกันแต่ถูกขยายขึ้นนะคําว่าขยายขึ้นคือมีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ว่าความกว้างความ,วามยาวเนี่ยคงเดิมมันเองครับะนั้นแผนที่ที่มีมาตราส่วนเนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมใช้ประโยชน์ในการคํานวณได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับทีนี้นะครับ การบอกมาตราส่วนเนี่ยนะครับมีด้วยกันอยู่3แบบด้วยกันแบบที่1เนี่ยนะครับซึ่งพบเห็นได้ในแผนที่ที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์เนี่ยนะฮะคือการบอกมาตราส่วนได้บอกเป็นนะฮะมาตราส่วนแบบเศษส่วนนะครับมาตราส่วนแบบเศษส่วนคืออะไรนะครับมันก็คือวิธีการแสดงมาตราส่วนเนี่ยนะครับโดยบอกเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางบนพื้นโลกนะครับเช่นนะฮะหต่อห้าหมื่นนะครับมันก็หมายความว่าระยะทางบนแผนที่1หน่วยเนี่ยนะครับเท่ากับระยะทางบนโลกจริงเนี่ยห้าหมื่นหน่วยนั่นเองนะครับ ฉันถ้าสมมติว่าเราวัดระยะทางในแผนที่ได้หนึ่งเซนติเมตรแปลว่าในโลกแห่งความจริงเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นจะมีความยาวเท่าไหร่ครับอ่านะครับถ้าหนึ่งต่อห้าหมื่ก็แปลว่าในแผนที่หนึ่งเซนติเมตรในโลกแห่งความจริงก็คือห้าหมื่นเซนติเมตร่้นเองนะครับลักษณะาการคำนวณจะเป็นประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับเป็นมาตราส่วนคําพูดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นมาตราส่วนที่สะดวกในการใช้งานที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นการแสดงมาตราส่วนโดยใช้คําพูดให้ทราบนะครับโดยตรงเลยว่า หนึ to to. ่งหน่วยในความยาวของแผนที่เนี่ยนะครับจะเท่ากับกี่หน่วยในพื้นที่จริงนะครับเช่นนะฮะเราพูดว่าระยะทาง1เซนติเมตรต่อ50กิโลเมตรเนี่ยนะครับหรือว่าระยะทาง1เซนติเมตรเท่ากับระยะทางจริง50กิโลเมตรนะฮะหรือ1เซนติเมตรในแผนที่เนี่ยเท่ากับ50กิโลเมตรในโลกของความเป็นจริงนะครับก็เป็นมาตรส่วนที่พูดกันแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับมาตรส่วนรูปภาพอันนี้เนี่ยเหมาะมากเลยครับกับคนที่ไม่ชอบการคำนวณไม่ชอบการคูณการแปลงหน่วยอะไรเนี่ยถ้ามีมาตรส่วนรูปภาพกำกับไว้ ง่ายเลยครับมาตราส่วนรูปภาพเนี่ยนะครับเป็นการแสดงมาตราส่วนด้วยเส้นตรงนะครับเส้นที่แสดงเนี่ยจะออกแสดงเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็มีตัวเลขกับๆไว้เพื่อบอกระยะทางบนโลกนะครับซึ่ง,งระยะทางบนโลกก็แล้วแต่หน่วยนะฮะมีบางที่ก็จะวัดเป็นหลานะฮะบ,บางพื้นที่ก็วัดเป็นไม้เช่นในอเมริกาเนี่ยวัดเป็นไม์นะครับบางพื้นที่เช่นเมืองไทยเมืองไทยไม่นิยมกันวัดระยะทางเป็นไม้ก็จะนิยมวัดกันเป็นกิโลเมตรนะครับลักษณะาาของมาตราส่วนแบบรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยครับที่บอกว่าสะดวก แล้วก็ง่ายสําหรับคนที่ไม่ชอบคํานวณคืออะไรครับเราแค่เอาไม้บรรทัดเนี่ยนะครับมาทาบนะฮะกับมาตรส่วนบนนี้นะบนมาตราส่วนรูปภาพเนี่ยครับแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดที่ทาบไว้เนี่ยไปวัดในแผนที่จริงได้เลยก็เราก็ไม่ต้องมาคํานวณนะฮะสำหรับคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เท่าไหร่แผนแมสเกลแบบนี้นะครับนับว่าใช้งานได้สะดวกนะครับแค่มีอุปกรณ์ในการเทียบนะฮะการวัดแล้วก็ไปแปะบนแผนที่เท่านั้นก็จะทราบระยะทางได้แล้วนะครับอ่านัลเรียนครับ ลองดูตรงนี้นะครับมาตราส่วนกับการหาระยะทางในภูมิประเทศนะครับวิธีการนะฮะคำนวณอะไรต่างเนี่ยมันใช้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับครูจะให้นักเรียนได้สังเกตดูนะครับว่าเอ๊ะเวลาเราต้องการจะวัดระยะทางในแผนที่เนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับ1นะครับเมื่อเราได้แผนที่มาฉบับใดก็ตามเนี่ยแล้วเราจําเป็นที่จะต้องคํานวณนะฮะระยะทางในนั้นเนี่ยนะครับให้เริ่มจากอันดับหนึ่งเลยนะครับสังเกตก่อน ว่าในแผนที่นั้นเนี่ยนะครับมีมาตราส่วนใดบ้างที่ระบุเอาไว้บางแผนที่จะมีมาตราส่วนมาตราส่วนที่เป็นรูปภาพนะครับบางแผนที่จะมีมาตราส่วนเศษส่วนบางแผนที่ที่มีความสมบูรณ์มากเลยเนี่ยก็จะมีทั้งมาตราส่วนเศษส่วนแล้วก็มาตราส่วนรูปภาพกำกับไว้คู่กันนะฮะนักเรียนลองสังเกตนะครับจากรูปที่เราเอามาให้ดูตรงนี้นะครับลองดูสิครับว่าจากรูปนี้นะครับนักเรียนเห็นมาตราส่วนอยู่ในแผนที่นี้บ้างไหมครับลองสังเกตดูดีๆนะครับ อยู่ตรงไหนของแผนที่นะนักเรียนลองสังเกตดูนะมีไหมครับอ่านะครับในแผนที่นี้นะครับมีมาตราส่วนนะฮะแบบรูปภาพนะครับระบุไว้ที่ด้านล่างขวานั่นเองนะครับจะเห็นว่าเมื่อเรามีมาตราส่วนรูปภาพตรงนี้แล้วเนี่ยการคํานวณต่อไปนี้ไม่ยากแล้วครับขอแค่เรานะครับมีไม้บรรทัดนะครับวัดมาตราส่วนรูปภาพเนี่ยจะพบว่าหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยนะครับมีระยะทางเท่ากับห้ารอยกิโลเมตรนะครับลองดูในรูปภาพนะครับดูรูปที่กระพริบอยู่นะฮะเห็นไหมฮะ 1เซนติเมตรเนี่ยในแผนที่เนี่ยนะครับเท่ากับ500กิโลเมตรนะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากเราต้องการทราบระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยเราก็เอาไม้บรรทัดท่ามเลยครับว่า A กับ B เนี่ยห่างกันกีนก่เซนติเมตรอสมมุตินะครับว่า3เซนติเมตรแล้วกันแล้ว3เซนติเมตรเนี่ยนะครับมันเท่ากับกี่กิโลเมตรล่ะในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแน่นอนครับเมื่อ1เซนติเมตรเท่ากับ500กิโลเมตรสเซนติเมตรก็เท่ากับ3ามคูณห้านะครับก็เท่ากับ1,500กิโลเมตรนั่นเองนะครับ เราก็แปลความได้ว่านะฮะหเซนติเมตรในแผนที่เนี่ยนะครับมันคือระยะทางจริงบนพื้นโลกก็คือ500กิโลเมตรเราก็สามารถแปลงเป็นมาตราส่วนคําพูดไว้เพื่อการเข้าใจได้ง่ายว่า1เซนติเมตรต่อ500กิโลเมตรครับเมื่อวัดระยะทางนะครับาจากเมืองวินฮุกนะฮะประเทศนามิเบียไปถึงเมืองไนโรบีนะครับประเทศเคนยาเนี่ยดูในแผนที่นะครับนักเรียนดูในแผนที่นะที่มีเส้นกระพริบอยู่นะครับเราต้องการทราบว่า2เมืองนี้มันไกลกันกี่กิโลนะในโลกของความจริงนัอเรียนเอาไม้บรรทัดมาเลยครับ วัดเลยครับในกรณีนี้เนี่ยเราวัดจาก A ไป B นะครับได้6เซนติเมตรงั้นในโลกความเป็นจริงมันคือกี่กิโลล่ะนะครับแน่นอนไม่ยากเลยครับนักเรียนก็เอา6เซนติเมตรเนี่ยนะครับมาคูณกับ500นั่นเองครับเพราะว่า500กิโลเมตรมันคือระยะทางตอน1เซนใช่ไหมตอนนี้เราวัดได้6เซนครับ6คู500ก็จะพบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยนะครับ6เซนติเมตรในแผนที่มันก็เท่ากับ3,000กิโลเมตรในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองครับ นะครับพอเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับก็จะทําให้ไปสู่เรื่องต่อไปได้ไม่ยากแล้วนะครับนักเรียนครับาการทํามาตราส่วนเนี่ยให้เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับอ่โอเคเราทราบแล้วนะครับว่า1เซนในแผนที่นี้เนี่ยนะครับเท่ากับ500กิโลเมตรในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมีอย่างหนึ่งที่เราควรทราบก่อนนะครับว่า1กิโลเมตรเนี่ยนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยนะฮะถ้าเราแปลงให้เป็นเมตร1กิโลเมตรจะเท่ากับ1,000เมตร แล้วก็ถ้าเราแปลงนะครับ1กิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตรเนี่ยนะครับ1กิโลเมตรจะเท่ากับ1น0 0 0แสนเซนติเมตรอันนี้ต้องจำนิดหนึ่งนะครับเอ๊ะถามว่าทำไมนะทำไมเราต้องรู้ได้ว่า1กิโลเมตรเนี่ยนะครับเท่ากับแสนเซนติเมตรเพราะว่าเวลาเราคำนวณแผนที่สังเกตนะครับเวลาเราได้แผนที่มาเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะใช้วัดระยะทางได้สะดวกที่สุดก็คือไม้บรรทัดถูกไหมครับซึ่งไม้บรรทัดเราก็นิยมวัดกันเป็นเซนติเมตรแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นหน่วยที่เราวัดได้เนี่ยมันเป็นเซนติเมตรแน่ๆนะครับแต่ในโลกแห่งความเป เราไม่นิยมบอกระยะทางกันเป็นเซนติเมตรถูกไหมครับเราจะบอกกันเป็นกิโลเมตรยะนั้นเราควรที่จะทําได้ก็คือควรจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตรได้แล้วก็ควรจะแปลงเซนติเมตรให้เป็นกิโลเมตรได้เพื่อความสะดวกในการบอกระยะทางในโลกแห่งค,ความเป็นจริงกันนั่นเองนะครับดูตัวอย่างนะครับมาตรส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันมันจึงจะเทียบกันได้เนาะเช่นแผนที่นี้นะครับมีมาตราส่วนที่เราทราบเนี่ยนะครับซึ่งวัดได้จากมาตรส่วนรูปภาพนะฮะอันนี้ไม่มีมาตรส่วนตัวเลขกํากับไว้นะครับ แตเรารู้แล้วว่า1เซนติเมตรมันเท่ากับ500กิโลเมตรเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วจากเรื่องเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมครับเราพอรู้ตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช่1ต่อ500เลยไม่ได้นะเพราะ1ที่เราวัดคือ1เซนแต่500นี่คือ500กิโลเมตรฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะครับเราควรจะแปลง500กิโลเมตรเนี่ยให้เป็นเซนติเมตรก่อนวิธีการก็ไม่ยากเลยครับเอา500เนะี่ยคูณด้วย100ไปเลยครับนะเพราะว่า1กิโลเมตรเท่ากับ100แสนเซน จะได้ผลออกมาอยู่ที่50ล้านเซนติเมตรครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับระยะทางในแผนที่1เซนติเมตรเนี่ยนะฮะเท่ากับ50ล้านเซนติเมตรในโลกแห่งความเป็นจริงฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่านะฮะแผนที่นี้เนี่ยนะครับเป็นแผนที่ที่มีมาตราส่วน1นะฮะต่อ50ล้านนั่นเองนะครับซึ่งจริงแล้วนี้รู้ไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็จริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีแผนที่อ่าที่เป็นลักษณะข,ของรูปภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแผนที่ที่สมบูรณ์ส่วนใหญ่เนาะ มันจะมีมาตราส่วนที่เป็นเศษส่วนกับมาตรส่วนรูปภาพระบุไว้คู่กันอยู่แล้วครับอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่เราไปเจอแผนที่ฉบับหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบนะรบเราไม่ทราบมาตราส่วนแต่เราต้องการที่จะแปลงนะครับให้เป็นมาตราส่วนให้ได้ก็ใช้สูตรวิธีการตามนี้เลยนะครับนักเรียนครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยบอกประโยชน์ที่ได้นะครับจากการกําหนดมาตราส่วนในแผนที่หน่อยสิครับว่าการทํามาตราส่วนให้ถูกต้องในแผนที่เนี่ยนะฮะมันเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับ สรุปความคิดนะฮะเป็นลักษณะของแผนภาพความคิดนะครับลงในสมุดหรือกระดาษใบงานของนักเรียนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยตรงนี้กันครับนั่นเองครับประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยนะครับจากการกําหนดมาตราส่วนในแผนที่นะฮะข้อที่1เลยคือนะครับไม่เสียเวลาในการลงพื้นที่จร,ริงนะเพราะว่าเราสามารถคํานวณระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B รหือไปยังจุด c ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยได้โดยที่ไม่ต้องไปสำรวจพื้นที่จริงว่ามันมีระยะทางเท่าไหร่กันแน่นะครับข้อที่2นะครับเราสามารถคำนวณหาระยะทางจริงบนผิวโลกแล้วว่าแล้วก็ระยะทางบนแผนที่เนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่3มนะครับสะดวกต่อการง่ายต่อการหาจุดหรือตำแหน่งต่างๆที่ปรากฏในแผนที่ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้แผนที่เนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในการหาตำแหน่งหรือว่าระบุตำแหน่งได้จริงนั่นเองครับ เรียนครับครูมีกิจกรรมมาให้เราร่วมกันทานะครับให้นักเรียนศึกษาแผนที่ที่ตนสนใจนะครับมาสัก1แผนที่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้กําหนดจุด2จุดในแผนที่นะฮะหลังจากนั้นเราคํานวณระยะทางดูสิครับว่าในภูมิประเทศจริงเนี่ยมันไกลกันเท่าไหร่โดยใช้ความรู้เรื่องของมาตราส่วนนะครับอาจจะเลือกแผนที่ที่ตนสนใจมาสักอันก็ได้ครับที่มันมีมาตราส่วนระบุไว้นะลากอ่ามาร์คจุด A ไว้มาร์คจุด B ไว้แล้วคํานวณดูสิว่า A กับ B เนี่ย ห่างกันกี่กิโลเมตรนะฮะในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับในเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับนอกจากมาตราส่วนแล้วเนี่ยเรื่องทิศสําคัญมากครับเพราะถ้ามาตราส่วนถูกนะแต่ทิศผิดเนี่ยโอ้ส่งผลอย่างยิ่งต่อการใช้แผนที่แน่นอนนะครับทิศเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกนะฮะตำแหน่งหรือพิกัดที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยําได้นะครับก็ใช้ควบคู่กับมาตราส่วน แผนที่ของเราก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับทิศเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ใช้นําทางนะครับบอกให้รู้ถึงตําแหน่งช่วยทําให้การเดินทางไปยังจุดต่างๆเนี่ยนะครับมีความถูกต้องโดยทั่วไปนะครับเรากําหนดให้ทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศหลักครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมีเข็มทิศเนี่ยนะครับมนุษย์เราเรียนรู้ทิศเหนือจากการดูดาวเหนือนะครับในตอนกลางคืนนั่นเองซึ่งดาวเหนือเนี่ยมันจะเป็นดาวที่อยู่ตรงบริเวณขั้วโลกเหนือพอดีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดใดบนพื้นโลกนะ เราก็จะเห็นดาวเหนืออยู่ประจำานณะทิศนั้นตลอดนะครับไม่ได้เคลื่อนไปตามดาวดวงอื่นเพราะว่ามันจะตรงกับแกนโลกพอดีลักษณะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรายังมีการใช้สนามแม่เหล็กโลกในการกําหนดทิศทางในเข็มทิศด้วยซึ่งก็จะชี้ไปยังทิศเหนือเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับทิศหลักที่ใช้ในแผนที่เนี่ยนะครับมีกี่ชนิดอะไรบ้างและแต่ละชนิดแสดงรายละเอียดอย่างไรนะครับโอ้คำถามข้อนี้ไม่ง่ายเลยนะครับ นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองดูนะครับว่าในแผนที่เนี่ยมีทิศกี่ชนิดเอ๊แล้วทำไมคําว่าทิศต,ต้องแบ่งเป็นหลายชนิดด้วยมีทิศเดียวไม่พอหรอลองสํารวจด้วยตัวเองดูนะครับลองค้นคว้าข้อมูลดูครับ <S <S นักเรียนครับเรื่องทิศในแผนที่เนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าการใช้ทิศในการอ้างอิงหรือระบุตําแหน่งเนี่ยนะครับแน่นอนเราใช้ทิศเหนือเป็นหลัก แต่คําว่าเหนือเนี่ยนะฮะมันมีเหนือหลายแบบนะสิที่เราต้องมาคุยกันตรงนี้นะครับหนึ่งคือทิศเหนือจริงครับทิศเหนือจริงคือจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือจริงๆนะครับอยู่ที่แกนโลกอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือจริงๆเลยนะครับนี่คือเขาเรียกว่าทิศเหนือจริงต่อไปเรียกว่าทิศเหนือแม่เหล็กนะทำไมต้องมีทิศเหนือจริงกับทิศเหนือแม่เหล็กเพราะว่าทิศเหนือแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์น้อในการใช้เข็มทิศนะจากเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ทางทิศด้านเหนือของโลกนี่แหละประเด็นก็คือว่า แม่เหล็กโลกเนี่ยนะครับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในบริเวณที่อยุ่ตรงขั้วโลกเหนือเป๊ะนะฮะแต่จะอยู่เยื้องออกมานิดนึงฉะนั้นเนี่ยทำให้เข็มทิศเนี่ยนะครับชี้ไปยังทิศเหนือก็จริงแต่ไม่ได้ชี้ไปยังทิศเหนือแบบเป,เป๊ะนะครับไม่ได้ชี้ไปยังทิศเหนือจริงๆซึ่ง,งตรงจุดที่เป็นขั้วโลกจริงๆอ่ะไม่ใช่นะฮะมันจะมีการเบ้ออกนะฮะแล้วแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ใดของโลกอาจจะเบ้ออกทางซ้ายหรือออกทางขวาก็ได้หรือบางที่เนี่ยนะครับทิศเหนือแม่เหล็กอาจจะตรงกับทิศเหนือจริงก็ได้จะสังเเเเเกกตว่่่าาาาาโอออ้ถรดดูทิหหนืมล็ยยงีจจะ เดินเบี้ยวจากทิศเหนือจริงออกไปด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับในแผ่นที่จึงต้องมีการบอกได้ว่าทิศเหนือแม่เหล็กคือตรงไหนแล้วก็ทิศเหนือจริงเนี่ยคือตรงไหนเพื่อไว้เปรียบเทียบทิศทางให้มันมีความแม่นยํามากขึ้นนั่นเองครับส่วนทิศที่3เนี่ยนะครับเกิดจากเขาเรียกว่าทิศเหนือกริดนะครับเกิดจากการลากเส้นสมมตินะฮะเส้นลองลาดจิโจดแล้วก็ลองจิจจดเนี่ยนะครับตัดกันลักษณะเป็นคล้ายๆกับตารางหมากรูกกันนะครับทิศเหนือกริดก็จะบ่งบอกได้ว่านะครับทิศด้านเหนือของแผนที่ระหว่างเนี่นตรงไห ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ตรงไปยังทิศเหนือจริงเป๊ะก็ได้นะครับจะมีความเบนออกจากทิศเหนือจริงด้วยนะครับอยู่กับสภาพพื้นที่ว่าเราอยู่ณนะจุดใดของโลกนั่นเองครับมันเป็นเรื่องของนะฮะโลกที่เป็นทรงกลมนั่นแหละทำให้การกําหนดทิศเหนือเนี่ยมันจะต้องมีถึง3แบบด้วยกันในการร่วมกันกําหนดนะเพื่อจะทําให้เราไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากขึ้นนั่นะเองครับนักเรียนครับถ้าในแผนที่ไม่ได้มีการระบุทิศเอาไว้เนี่ยนะักเรียนจะทําอย่างไรครับ อันนี้เป็นคําถามวัดความเข้าใจนะนะครับเกิดเราไปเจอแผนที่นะฮะฉบับหนึ่งนะครับเอเราไม่ทราบว่าทิศอะไรอยู่ตรงไหนเลยให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนครับว่าด้านบนของแผนที่เนี่ยน่าจะเป็นทิศเหนือครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะฮะที่เรามักจะกําหนดทิศเหนือไว้อยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าไม่ทราบจริงๆนะครับก็คงจะต้องใช้อุปกรณ์รอื่นๆเนี่ยมาช่วยแล้วนะครับอาจจะเป็นแผนที่ระวางอื่นที่อยู่ใน ใกล้เคียงกันพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือทับซ้อนกันเนี่ยนะฮะมาเปรียบเทียบกับแผนที่ปริศนาที่เราถืออยู่เนี่ยว่าทิศเหนือมันอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องใช้แผนที่ระวังอื่นๆมาควบคู่กันไปด้วยน,นั่นเองครับนอกจากเรื่องของทิศนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยฮะในแผนที่นะัะไม่ฉะนนั้นแผนที่นั้นเนี่ยจะเป็นแค่ลายเส้นเท่านั้นไม่ได้บ่งบอกหรือใช้ประโยชน์ใดๆเลยก็คือเรื่องของสัญลักษณ์น,นั่นเองครับ สัญลักษณ์เนี่ยนะครับคือเครื่องหมายครับที่แสดงในแผนที่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกครับสัญลักษณ์มีทั้งที่เป็นจุดนะฮะเป็นลายเส้นหรือเป็นพื้นที่ก็ได้นะครับในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมักจะออกแบบให้เข้าใจได้ง่ายนะฮะรวมทั้งมีคําอธิบายกํากับไว้นะครับสําหรับสัญลักษณ์นะครับนักเรียนครับในแผนที่เนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกอยู่3ลักษณะสําคัญๆนะครับก็คือ1เลยนะครับ เฉลลักที่แทนลักษณะทางกายภาพลักษณะทางกายภาพก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําภูเขาป่าไม้นะครับสคือจะรักแสดงลักษณะทางวัฒนธรรมเมื่ออันที่1เกิดจากธรรมชาติอันที่2องเดาไม่ยากใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์นั่นเองครับสนามบินถนนนะครับเมืองหลวงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับสนะครับเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะหรือข้อมูลพิเศษนะครับซึ่งจะถูกใช้ในแผนที่เฉพาะทางนะครับ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่คิดขึ้นเป็นพิเศษสําหรับใช้ในแผนที่นั้นๆเลยนะครับอาจจะเป็นจุดหรือเป็นสีก็ได้แล้วแต่หน่วยงานที่ทำนะครับเช่นแผนที่ที่ดินแผนที่ป่าไม้แผนที่ธรณีวิทยาแผนที่แสดงเรื่องการระบาดของโรคแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์เนี่ยนะครับที่นิยมใช้เนี่ยนะครับหก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นจุดสัญลักษณ์เป็นจุดเนี่ยนะครับเราจะใช้ในการกําหนดตําแหน่งที่เป็นสถานที่นะครับที่มีอยู่ณตําแหน่งหรือจุดจุดหนึ่ง อาจจะแดงด้วยรูปทรงเรขาคณิตเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับสีต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่จะเลือกใช้เลยนะครับก็จะมีการกําหนดสัญลักษณ์ที่ดูแล้วเนี่ยเเข้าใจได้ง่ายนะครับคนทั่วไปอ่านแล้วก็พอจะคาดเดาได้ว่าตรงนี้คืออะไรนะครับจะใช้ให้มันไม่ยากจนเกินไปนั่นเองนะครับสองก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นเส้นแสดงถึงนะครับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแนวยาวต่อเนื่องกันนะครับเป็นเส้นประเส้นทึบอะไรก็ได้นะครับเช่นแน่นอนว่าลักษณะที่เป็นแนวยาวเนี่ย เช่นแม่น้ําถนนทางรถไฟนะครับเส้นเขตแดนของแต่ละประเทศหรือว่าเส้นชั้นความสูงที่บอกความสูงของพื้นที่ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สษณะที่เป็นลักษณะของพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกในจุดที่นะครับมีขนาดนะค่อนข้างใหญ่แล้วว่าตรงนั้นมันคืออะไรไม่จะเป็นป่าที่ลุ่มทะเลทรายทะเลสาบต่างต่างนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราอย่าเดาเลยฮะว่าแต่ละสษณะคืออะไรดีที่สุดก็คืออ่านคําอธิบายดีกว่านะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นสาระ จุดแล้วก็เส้นนะที่ถูกใช้ในแผนที่นี้นั่นเองจะเห็นหนึ่งเลยคือจุดใช่ไหมฮะจุดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรต่างๆนะครับแต่ละจุดคืออะไรนะฮะจริงๆมันก็พอเดาได้แหละแต่ดีที่สุดคืออย่าเดาเลยครับดูด้านข้างดี่ว่าว่าเขาอธิบายว่าอย่างไรนะครับเช่นอ่าแสดงถึงฐานหินนะครับแก๊สธรรมชาติน้ํามันดิบทองแดงเหล็กอันเนี้ยนี่คือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนี่คือจุดแล้วยังจะเห็นสิ่งที่เป็นเส้นด้วยใช่ไหมฮะสิ่งที่เป็นเส้นเนี่ยแน่นอนว่าหลักๆแล้วเนี่ยที่พบได้บ่อยมากๆเลยก็นนนนนเเเเสสส้้ทที่แแดดงขตปรระะศอคับ สังเกตว่าในแผนที่นี้จะมีเส้นนะฮะหนาแล้วก็เส้นบางใช่ไหมครับเส้นหนาคือเขตทวีปส่วนเส้นบางก็คือเขตประเทศนะฮะเป็นพื้นที่ทางรัฐศาสตร์ของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับสําหรับแผนที่นี้นะครับเป็นแผนที่ใช้เส้นนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ในพื้นที่เนี่ยลักษณะของสีนี่เองครับใช้เส้นแล้วก็สีเพื่อบ่งบอกข้อมูลของแผนที่นะฮะจะมีเส้นแน่นอนเส้นเป็นเส้นเขตแดนประเทศนะฮะเขตทวีปต่างๆมีแม่น้ํามีทะเลสาบด้วยใช่ไหมครับ แล้วก็นะครับจะมีกษณะที่เป็นพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจะเห็นสีใช่ไหมฮะมีการใช้สีเพื่อบ่งบอกถึงสภาพนะฮะภูมิอากาศของพื้นที่บริเวณต่างๆในแผนที่นี้ด้วยนะครับว่าเขตนี้อากาศหนาวหรือร้อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่แผนที่เลยครับนั่นเองครับการรู้ความหมายของจารักในแผนที่นี่นะครับนั่นคือว่ามีประโยชน์อย่างไรครับโอ้ต้องกล่าวว่าข้อนี้ไม่ยากครับทําให้เราแปลข้อมูลได้ถูกต้องนั่นเอง นะถ้าเราไม่รู้สัญลักษณ์เนี่ยเรียกได้ว่าเราแทบจะใช้งานแผนที่ไม่ได้เลยดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ครับว่าสัญลักษณ์หมายถึงอะไรถ้าไม่รู้ก็ดูคําอธิบายครับทุกแผนที่ถ้ามีความสมบูรณ์มากพอเนี่ยจะมีคําอธิบายบอกแน่นอนครับว่าแต่ละสัญลักษณ์สีแต่ละสีเส้นแต่ละเส้นจุดแต่ละจุดหมายถึงอะไรครับนั่นเองครับต่อไปนี้นะครับเราจะมาลองแปลความหมายของแผนที่ชนิดต่างๆกันนะครับมีแผนที่พิเศษมาให้เราดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับร่วมกันวิเคราะห์ดูนะ หนึ่งเลยครับแผนที่แสดงภูมิประเทศนะครับและความสูงต่ำของพื้นที่นั่นเองครับจากแผนที่นี้นะครับโหเส้นจุดติ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 ดกันแบบนี้แล้วก็มีตัวเลขกำกับแปลความหมายได้ว่าบริเวณที่มีเส้นติดกันขนาดนี้เราพอคาดเดาได้ไหมครับว่าบริเวณนั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นที่สูงหรือเป็นที่ต่ำครับแน่นอนครับถ้าเส้นลักษณะติดติดเหมือนไล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของเส้นชันความสูงนั่นเองครับ เส้นชั้นความสูงเนี่ยนะครับแต่ละเส้นเนี่ยจะมีความห่างกันหรือความถี่กันเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงสภาพพื้นที่ได้ว่าพื้นที่นั้นมีความลาดชันเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดพอสมควรแล้วกันนะครับอย่างเช่นภูเขาลูกนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูว่าด้านเหนือของภูเขาเนี่ยนะครับเส้นจะไม่ค่อยชิดกันเท่าไหร่จะมีลักษณะของการที่มีช่องว่างช่องไฟแต่ละเส้นเนี่ยมากพอสมควรแปลว่าพื้นที่นั้นเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้สูงขึ้นแบบฉับพลันคือค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นป แต่ถ้าเราดูด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านทิศใต้ของภูเขาลูกนี้จะเห็นว่าเส้นชั้นความสูงเนี่ยอยู่ติดกันมากเลยนะครับแปลว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันอย่างยิ่งนะครับเป็นภูเขาที่มีความสูงมากแล้วก็ลาดชันมากในด้านตะวันออกแล้วก็ด้านทิศใต้น่นครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะพิชิตเขาลูกนี้นะครับต้องการที่จะขึ้นเขาลูกนี้สําเร็จเนี่ยเราก็ควรจะเลือกขึ้นจากทิศที่มีความชันไม่มากก็คือทิศเหนือนั่นเองครับ อันนี้เนี่ยก็จะถูกใช้เยอะมากนะฮะโดยเฉพาะแผ่นที่ยุคเก่าที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการพิมพ์สีเนี่ยนะครับอ่าก็จะใช้เส้นชั้นความสูงเนี่ยบ่งบอกสภาพของพื้นที่ว่ามีความสูงต่ำเท่าไหร่นะครับเส้นชั้นตรงนี้ยังบ่งบอกพื้นที่ที่เป็นที่ลาดต่ำลงไปได้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอคือบอกความสูงซะมากกว่านะครับอ่านะครับดีมากนะครับนักเรียนน่าจะพอเข้าใจลักษณะของการวาดเส้นชั้นความสูงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็มีแผนที่อากาศมาให้เราวิเคราะห์ด้วยนะครับอ่าจากแผนที่นี้นะครับ สามารถแปลความหมายได้ว่าอย่างไรครับมีตัว H มีตัว L ด้วยนะครับถ้ายังแปลความหมายไม่ได้ไม่เป็นไรครับดูคําอธิบายด้านล่างครับถ้าไม่เข้าใจดูคําอธิบายด้านล่างครับน่าจะบ่งบอกได้หลายอย่างทีเดียวนะครับนั่นเองครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นแผนที่ที่แสดงในเรื่องของความชื้นในอากาศแล้วก็มวลอากาศต่างๆนั่นเองนะครับตัว H นี่นะครับนะบ่งบอกได้ว่าเนี่ยบริเวณที่ตัว H อยู่เนี่ยนะครับ H ก็มาจากไฮนะครับก็มีความกดอากาศที่สูงนะครับอาจจะสังเกตว่าจะอยู่แถบนะครับแถบรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับยื่งไปทางตะวันออกนะครับส่วน L นะครับ L คือจุดที่มีความกดอากาศต่ําจะเห็นว่านะครับอยู่ในมหาสมุทระครอตแลนติกนั่นเองนะครับซึ่งนะครับแผนที่นี้เรียกว่าเฉพาะทางมากๆนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแผนที่ที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับนักเรียนน่าจะเคยดูพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับตอนเย็นๆของข่าวทุกวันเนี่ยที่เราดูเนี่ย นั่นแหละครับมันก็เกิดจากการศึกษาแผนที่และก็ความกดอากาศนั่นแหละงนั้นแผนที่ชนิดนี้นะครับก็อย่างน้อยก็ทําให้เราได้ทราบนะครับว่าเอ๊ะตรงไหนมีความชื้นหรือเปล่าตรงไหนจะมีฝนมีพายุมีเมฆหรือเปล่าเพราะว่าอากาศเย็นกับอากาศร้อนเจอกันเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือความชื้นแล้วก็อาจจะเกิดฝนหรือพายุได้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าแผนที่ถูกใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทีเดียวนะครับกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับน,นั่นเองครับ จากการแปลความหมายของสัญลักษณ์เนี่ยนะครับทำให้เราได้ข้อมูลว่านะครับอากาศเย็นจากภาคพื้นทวีปแล้วก็อากาศอุ่นจากภาคพื้นสมุทรเนี่ยนะครับมีการดันตัวกันตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกของทวีปจากแผนที่เมื่อสักครู่นะครับนแนวปะทะอากาศดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้เกิดฝนตกมีเมฆปกคลุมน,นะครับตลอดแนวชายฝั่งแล้วก็บนภาคพื้นทวีปจะมีอากาศปลอดโปร่งน,นั่นเองครับอันนี้คือลักษณะของการแปลความซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นฟิลที่เหนือขึ้นไปกว่าเราอีกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของนักอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับ ก็ให้รู้ไว้ก็พอครับว่าแผนที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้ด้วยนะนะครับถัดไปนะครับมันจะเชื่อมโยงไปที่กิจกรรมที่เราจะทํากันด้วยนะครับเป็นกิจกรรมใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับนักเรียนครับมีนวัตกรรมอย่างหนึ่งซึ่งนักเรียนอาจจะพอเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับก็คือ Google Earth นั่นเองครับ Google Earth เนี่นะครับเป็นเว็บไซต์ของ Google นะฮะเราสามารถใช้ได้ฟรีนะครับใช้ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์นะฮะของพื้นที่ต่างๆได้นะครับก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันเนี่ยแน่นอนครูจะให้นักเรียนทําแผนที่ขึ้นนมาสััักฉบบบะคร แต่ก่อนที่จะไปทำเนี่ยอยากให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือตรงนี้ก่อนเพื่อความสะดวกในการทํานั่นเองนะครับนั่นเองเข้า Google Earth เนี่ยนะครับแล้วก็ลองกดตรงเว่นขยายดูนะครับแล้วก็ลองพิมพ์พื้นที่ที่เราต้องการที่จะศึกษานะครับอย่างเช่นครูเนี่ยครูพิมพ์คะว่าบางประหารไปนะบางประหารเป็นชื่ออําเภออำเภอหนึ่งนะครับในจังหวัดพระนครศรียาเยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนมีอุปกรณ์นะฮะมีโทรศรัพท์ก็ลองทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ ถ้าเป็นในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเนี่ยก็จะต้องโหลดแอปพลิเคชันมานะครับก็โหลดได้ฟรีหรือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เข้าเว็บนะฮะพิมพ์ว่า Google Earth ได้เลยนะครับอ่าเรากดนะฮะพิมพ์ไปพื้นที่ตรงไหนต้องการศึกษาครับแล้วก็กด Enter เลยนะครับแผนที่ก็จะพาเราไปนะครับยังจุดที่เราต้องการนะครับทีนี้มีเมนูที่น่าสนใจที่เราอยากจะให้นักเรียนทราบเพื่อการทํางานต่อไปให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเมนูที่1ก็คือแว่นขยายแน่นอนครับแว่นขยายเอาไว้ค้นหานะครับที่ต่างๆที่เราต้องการ สองก็คือนะครับลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2รูปตรงนี้นะครับเอาไว้เปลี่ยนรูปแบบของแผนที่หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันมีอะไรบ้างอยู่ในแผนที่ที่เราศึกษานะครับมีสัญลักษณ์อย่างไรบ้างแล้วก็สามารถเปลี่ยนลักษณะของแผนที่ได้นะครับ3ก็คือสามารถวัดระยะทางได้ด้วยในเมนูที่มีลน้าตาคล้ายกับไม้บรรทัดเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยได้มากเลยนะครับในการที่เราต้องการศึกษา ระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B หรือกระทั k k ่งนะครับการวัดขนาดของที่ดินเนี่ยนะครับก็ทําได้นะครับก็เราก็ลากเส้นนะให้เป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะวัดขนาดพื้นที่บริเวณนั้นให้เลยนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคือที่เป็นรูปคนด้านขวาล่างเนี่ยนะครับกดปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเปิด Google Street View ขึ้นมาพอกดปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นเส้นสีฟ้าเนี่ยกระจายไปรอบนะบริเวณเลยนะครับบริเวณที่มีเส้นสีฟ้าเนี่ยคือบริเวณที่เราคลิกไปได้นะครับคือเป็นบริเวณที่ Google เเเ่้าาไดสสงรรถวข ไปลงพื้นที่มาแล้วนะครับกดเข้าไปที่เส้นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยน,นะครับก็จะสูงเข้าไปบนสภาพพื้นผิวจริงๆทําให้เราสามารถศึกษาพื้นที่บริเวณน,นั้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปยังที่จริงเลยนะครับทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ากิจกรรมของเรานะครับเป็นดังนี้เลยครับให้ในักเรียนศึกษาจาก Google Earth นะครับและจัดทําแผนที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนของตนโดยคํานึงถึงความถูกต้องนะครับในด้านมาตราส่วนนะครับจากนั้นอธิบายเรื่องมาตราส่วนทิศและสัญ,ญลักษณ์ของแผนที่ ระบุสถานที่สําคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของนักเรียนพร้อมบอกประโยชน์ของแผนที่นะครับจากนั้นนําเสนอแล้วก็เผยแพร่ผลงานต่อไปนั่นเองครับที่ต้องเล่าให้ฟังว่า Google Earth มันทางานอย่างไรเพื่อให้งานชิ้นนี้ของนักเรียนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอาละฮะนักเรียนครับจากที่เราได้ศึกษากันนานพอสมควรทีเดียวนะครับค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับนักเรียนครับนักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะครับจากการศึกษาเรื่องมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์ในแผนที่ได้ว่าอย่างไรบ้างครับ อ่านะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับแผนที่เนี่ยนับว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ขึ้นเป็นเวลาหลายพันปีแล้วมีจุดประสงค์เพื่อจําลองสภาพจริงบนพื้นโลกให้อยู่ในสื่อที่สามารถใช้งานและแปลข้อมูลได้ง่ายความเข้าใจในเรื่องมาตราส่วนทิศและสัญลักษณ์ในแผนที่เนี่ยนะครับจะทําให้เราเข้าใจแผนที่ได้มากขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับเอาละฮะหลังจากที่เราได้นําเสนอแล้วนะครับได้พูดคุยกันบ้างแล้วเนี่ย นั้นลองประเมินตัวเองดูนะครับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าใจดีแล้วผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วแก้ไขจนดีแล้วเนี่ยอย่าลืมเผยแพร่ผลงานของตนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ